ับวันนี้ทางกระทรวงพม.นะครับเรามีข่าวดีที่จะนำมาบอกกับพี่น้องประชาชนนะครับคือเมื่อคืนนี้นะครับวันที่24มิถุนายนตอนประมาณ4ทุ่มหรือว่าเวลา11นาฬิกาของสหรัฐอเมริกาที่กรุงวอชิงตันนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ได้เปิดเผยรายงานฉบับล่าสุดนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของปี2564นะครับจากทั้งหมด186ประเทศครับประเทศไทยของเรานะครับเมื่อปีที่แล้วเราอยู่เทียร์2นะครับปีนี้เรายังได้ถูกจัดอันดับอยู่ในเทียร์2เช่นเดิมนะครับไม่ได้มีการลดลำดับอย่างไรนะครับซึ่งในแถบภูมิภาคอาเซียนนะครับก็มีบางประเทศที่ได้ถูกลดลำดับลงไปแต่ว่าประเทศไทยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพม.เองนะครับที่ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานั้นได้ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ได้มีการรวบรวมรายงานที่เรียกว่าทิปรีพอร์ตนะครับให้กับทางสหรัฐอเมริกาซึ่งหลายประเด็นนะครับเราก็ได้ทำงานมีการพัฒนานะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนการสืบสวนนะครับแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่เสียหายนะครับแล้วก็การระบุตัวตนผู้เสียหายเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติมากขึ้นมีบางประเด็นที่ทางสหรัฐนะครับอยากจะเห็นการพัฒนาให้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ประสิทธิภาพของการให้สัมภาษณ์นะครับรวมถึงการสัมภาษณ์แรงงานนะครับในระหว่างที่ตรวจสอบรวมไปถึงกรณีการหลอกลวงนะครับออนไลน์นะครับที่เรามีปัญหาอยู่ไม่ว่าจะเป็น call center นะครับแล้วก็ภัยออนไลน์ต่างๆที่พี่น้องประชาชนคนไทยหลายต่อหลายรายนะครับได้ถูกตกเป็นเหยื่อก็ยังต้องมีการพัฒนามากขึ้นซึ่งจากการอ่านรีพอร์ตดังกล่าวนะครับผมเองก็ได้ขอให้ทางกระทรวงพม.นะครับได้เร่งประสานนะครับกับทุกหน่วยงานเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสังคมหน่วยงานภาคสังคมหน่วยงานภาครัฐนะครับเพื่อที่จะนำเอาความคิดเห็นต่างๆไปพัฒนานะครับรีพอร์ตของเราในปีถัดไปซึ่งเป้าหมายที่สุดแล้วนะครับเราก็จะหวังให้ขึ้นไปอยู่ในเทียร์หนึ่งเพราะว่าในรายงานที่รีพอร์ตนั้นจะมีทั้งหมด4ระดับนะครับจะมีเทียร์1เทียร์2นะครับเทียร์ 2.5 หรือว่าที่เรียกกันว่าเป็น watch list แล้วก็เทียร์3นะครับซึ่งอันดับที่ดีที่สุดก็คือจะเป็นเทียร์1นะครับประเทศไทยของเราอยู่เทียร์2นั้นมาปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะครับแน่นอนมีประเด็นที่จะต้องไปพัฒนานะครับแต่ว่าการที่เราไม่ได้ตกลงไปอันดับที่ต่ำกว่าก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับประเด็นต่อมานะครับในปีนี้นะครับถือว่าเป็นปีมหามงคลนะครับเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับและก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลได้มีการดำเนินการนะครับประชาสัมพันธ์10โครงการที่รัฐบาลจะทำเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านทางกระทรวงพม.ของเรานอกจากโครงการที่จะจัดหากายอุปกรณ์ 72,000 ชุดให้กับพี่น้องประชาชนแล้วยังมีอีกหนึ่งโครงการครับที่กระทรวงได้มีส่วนร่วมด้วยก็คือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่ดินทำกินให้กับพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงช่วยเหลือโอกาสหาที่ดินทำกินให้กับผู้ได้โอกาสและพี่น้องคนพิการนะครับซึ่งภายใต้โครงการนี้เองนะครับกระทรวงพม.โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งเป็นองค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้การดูแลนั้นได้ขับเคลื่อนนะครับร่วมกับทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับเพื่อเกษตรกรรมโดยสปก.นะครับรวมกับด้วยทางกับทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับในการใช้ที่ดินของสปก.ในหลายๆพื้นที่นะครับมีอยู่ทั้งหมด12จังหวัดนะครับก็คือโคราชนะครับนครราชสีมาอุทัยธานีลพบุรีกาญจนบุรีสระบุรีนะครับชลบุรีสระแก้วกาฬสินธุ์ชุมพรสุราษฎร์นะครับกระบี่และสงขลาในการที่จะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตสปก.นั้นมีสิทธิ์นะครับในการที่จะทำกินนะครับแล้วก็จะมีที่พักอาศัยโดยการสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนแต่นะครับต้องเรียนว่าการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนั้นจะเป็นการทำงานภายใต้คทช.หรือว่าให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิที่จะทำกินและหาประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวแต่ว่าไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์นะครับฉะนั้นจะได้ตัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายหรือการเปลี่ยนมิ
การนี้เองนะครับในวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับที่เราจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรไปที่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมเองรวมทั้งผู้บริหารกระทรวงพม.รวมทั้งท่านผู้อำนวยการนะครับสำนักงานนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะไปเยี่ยมโครงการบ้านมั่นคงชนบทของสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินของปากช่องนะครับแล้วก็จะไปดูว่ามีการพัฒนาตามนโยบาย 5x5 ฝ่าวิกฤตประชากรอย่างไรนะครับเพราะว่าเป็นการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้กับการสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันครอบครัวอันเป็นปัจจัยที่ทางกระทรวงพม.นั้นเห็นถึงความสำคัญนะครับว่าจะสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งจะสร้างสถาบันครอบครัวนั้นต้องมาก่อนนะครับต้องมีความเข้มแข็งก่อนซึ่งในการที่จะไปตรวจเยี่ยมนั้นก็จะมีการมอบของมอบรางวัลให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็จะได้ดูว่าสามารถสนับสนุนในประเด็นใดเพิ่มเติมได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นการลงพื้นที่ของกระทรวงพม.ในวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับต้องเรียนว่าจากการพูดคุยกับทางผู้แทนของพรรคชาติไทยพัฒนานะครับก็คือท่านนิกรจำนงที่ได้เข้าไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการแล้วก็เป็นเลขาธิการของคณะด้วยนั้นเนี่ยก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นผู้เสนอนะครับเพราะว่าในที่ประชุมไม่เคยย้ำว่าไม่เคยมีการพูดถึงประเด็นการกำจัดปาร์ตี้ลิสต์นะครับและที่สำคัญจะมีหรือไม่มีหรืออย่างไรก็แล้วแต่นั้นสิทธิในการตัดสินใจจะอยู่ขึ้นอยู่กับทางสสร.นะครับที่จะต้องตั้งแล้วก็จะเรียกว่ามีการจัดตั้งขึ้นมานะครับจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ว่าสสร.นั้นจะเป็นคนตัดสินว่าก้าวต่อไปนะครับของการเลือกตั้งจะเป็นในรูปแบบใดเราไม่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าจะมีหรือไม่มีอย่างไรดังนั้นการที่ทางฝ่ายค้านมีการตั้งข้อสังเกตขึ้นมานะครับก็คงจะต้องดูกันต่อไปว่าใครจะเป็นผู้เสนอนะครับเพราะว่าทางฝ่ายรัฐบาลนะครับและพวกเราที่ประชุมกันอยู่ตลอดนั้นเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้เลยนะครับคิดว่าถ้าเสนอจริงๆต้องให้คณะสสร.นะครับสภาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นคนกำหนดนะครับผมเองเราแล้วแต่ฉันทามตินะครับของผู้ที่ได้รับเลือกมาแล้วก็ร่างในส่วนของชาติไทยพัฒนานะครับเราผ่านกันมาก็หลายบริบทแล้วนะครับดังนั้นจะเป็นแบบใดเราก็พร้อมที่จะน้อมรับกติกาแล้วก็ดำเนินการในช่ว